สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เราจะถึงคิวแล้วผมงานประกอบซึ่งเราไม่ได้ทําคลิปประกอบแบบงานของเล่นมาก็หลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับยังไม่ใช่การประกอบที่แท้จริงนะครับผมจะเป็นแค่การอันบ็อกครับผมว่าข้างในนั้นครับตัวเนื้องานจะเป็นยังไงผมก็วันนี้ก่อนจะไปรับชมงานก็อย่าลืมนะผมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคเราไปชมกันเลยครับป้ายนี่ครับผมก็มาเจอกับตัวสินค้านะครับผมเป็นฟิกเกอร์ซีรีส์สแตนดาร์ดนะครับผมก็ตัวนี้ครับเป็นดิจิมอนนะครับภาคที่2มีชื่อว่าผม Imperialดามอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับผมคือตัวเนี้ยครับผมดิจิมอนตัวเนี้ยครับผมเป็นมังกรโบราณครับผมเป็นดิจิมอนระดับเรียกว่าเป็นระดับสุดยอดนะครับผมในสมัยยุคโบราณนะครับผมก็สกิลครับผมที่ใช้นะครับผมก็จะมีสกิลเมกาคัชเชอร์นะครับผมถ้าผมพูดผิดยังไงก็แก้กันได้นะครับผมแล้วก็พลอยต้นเลเซอร์นะครับผมแล้วก็ชายนิ่งเบลดนะครับผมก็แล้วก็จะมีเป็นร่างที่2นะครับคือร่างที่เป็นเหมือนมนุษย์นะครับผมคือร่างแรกนะครับจะเป็นร่างที่ยืนแบบเป็นเหมือน4ขามังกร4ขาแต่ว่าพอเป็นร่างที่2นะครับจะเรียกว่าImperial Demon Fighter Mode นะครับผมก็จะเป็นดิจิมอนประเภทมนุษย์มังกรนะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับผมเป็นดิจิมอนของผมระดับที่สุดยอดครับผมแล้วก็เป็นร่างมนุษย์ครับผมว่ากันว่านะครับมีพลังในการทำลายครับผมดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆครับผมก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆครับผมพูดผิดยังไงข้อมูลผิดพลาดยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคเราจบกันเรื่องของประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับเรามาดูที่ตัวของกล่องแล้วกันนะจะเป็นด้านหน้าของตัวกล่องนะครับผมก็จะมีบอกถึง2ร่างด้วยกันนะครับร่างที่เป็น4ขาครับผมเป็นมังกร4ขากับร่างที่เป็นเหมือนมังกรแบบรวมแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเหมือนมนุษย์นะครับผมมีแขนมีขาประมาณนี้ครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับส่วนอันนี้ก็นี่ครับจะเป็นด้านข้างของตัวกล่องด้านข้างก็จะบอกครับผมว่าสามารถเปลี่ยนร่างได้ผมเป็นจาก4ขาเป็น2ขาก็ตามรูปนะครับก็จะเป็นโหมดครับผมโหมดเปลี่ยนโหมดอันนี้ก็จะเป็นโหมดเรียกว่าโหมดไฟเตอร์โหมดในแบบต่อสู้นะครับผมก็ด้านหน้ามีอาวุธคู่ใจคือลื่นถัดมากล่องด้านข้างหนึ่งก็จะเป็นโหมดซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเวอร์ชันไฟเตอร์แล้วกันนะครับเรียกง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมบอกไว้ผมว่ากล่องนี้ห้ามใช้กาวนะครับนี่ก็เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูของข้างในกันครับมาเรามาแกะดูแผงด้านในกันนะครับผมนี่อันบ็อกมาเลยนี่ครับชิ้นแรกแผงแรกนะผมที่ออกมานี่เรามาแกะกันครับแผงแรกนะครับจะมาพร้อมกับนะครับผมเป็นสติกเกอร์ไว้ติดตัวโมเดลนะครับนี่แผงแรกจะเป็นแผง A นะครับถือว่าการฉีดสีเนื้อพลาสติกทำได้ดีก็ตามครับผมยี่ห้ออะไรครับผมบันไดครับผมรับประกันแต่ว่าก็มีแบบผ้าเด็กๆเหมือนกันนะครับนี่เช่นแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเห็นได้ชัดครับนี่เป็นรอยเหมือนรอยพลาสติกครับ
มาแผงที่2อันนี้จะเป็นแผง G ครับผมแผง G กับแผง B เดี๋ยวเรามาดูตำหนิแผงนี้ผ่านนะครับผมไม่มีตำหนิเลยนี่ส่วนแผงนี้ก็ถือว่ามีอยู่ครับเป็นการฉีดสีก็ตามปกติครับผมแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแผงถัดมาแผงนี้จะทำสีออกเหมือนทองๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสีทองจ๋าๆเลยนะมอจะเป็นแผงไม่บอกมันเขียนว่าแผง FSA อ๋อนี่ครับแผง D1 นี่แผง D1 ลักษณะคือเขาจะทำให้เหมือนเป็นสีทองครับแต่ว่ามันก็ไม่ทองผมให้แนะนำนะครับผมใครมีแอร์บัดผมว่าละเลงเป็นสีทองครับผมน่าจะเวิร์กครับน่าจะสวยถัดมาก็จะเป็นแผง PC ครับผมพลาสติกนุ่มนิ่มเช่นเคยครับผมนี่ถัดมาก็นี่ครับเป็นแผง C1 ก็เป็นส่วนของปีกนะครับผมนี่ดูรายละเอียดของปีกเห็นไหมครับจะเห็นเป็นรอยเหมือนเส้นเลือดด้วยนะครับนี่ถือว่ามีรายละเอียดที่ใช้ได้เลยนะครับต่อไปอันนี้ก็มีเป็นแผงสีทำเหมือนคล้ายๆสีทองเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นแผง D2 ครับเนื้อรายละเอียดก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นรอยเหมือนเรียกว่ารอยการฉีดสีพลาสติกครับผมคือแนะนำนะครับใครมีแอร์บัดผมว่าลงสีใหม่น่าจะดีกว่าครับส่วนสีดำก็ไม่ค่อยมีปัญหาถึงมีปัญหาเนี่ยสีดำนะครับจะมองไม่ชัดไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันจะทำให้เราดูเกินไปเลยครับเวลามีการฉีดสีเนี่ยพลาสติกที่แบบอาจจะฉีดไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็เป็นปีกครับผม C2 แล้วก็นี่เป็นแผงเขาเขียนว่า F2 ครับนี่ก็เป็นสีดำแผงถัดมานี่น่าจะเป็นแผงที่เล็กที่สุดแล้วนะครับนี่น่าจะเล็กนี่เป็นแผง H ครับผมทั้ง2แผงนะครับมาครับผมแผงสุดท้ายครับผมแผงสุดท้ายก็เป็นแผงเหมือนกันเลยนะครับเป็นแผง E ครับผมนี่ทั้งเหมือนทั้งกันทั้ง2แผงซึ่งตำหนิที่จริงถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันจะมีนะครับเป็นการฉีดสีที่แบบว่าเป็นรอยเนื้อพลาสติกครับแต่ว่าที่บอกไปครับสีดำเนี่ยมันทำให้เห็นรอยเนี่ยครับรอยจะไม่ชัดครับผมเท่าสีอื่นๆนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่มือครับผมการประกอบ Imperial Diamond นี่ก็จะบอกจำนวนแผงนะผมมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แผงรวมสติ๊กเกอร์เป็น15นะครับผมเนี่ยด้านนี้ก็จะบอกถึงรายละเอียดในการประกอบนะครับผมวิธีตัดบางจุดเราสามารถใช้มือครับผมในการแกะออกมาได้นะครับนี่ก็เป็นการประกอบคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวไว้ปัญหาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับงานแท้เนี่ยปัญหาการต่อเนี่ยจะแทบไม่เห็นเลยนะครับไม่มีเลยดีกว่าครับอาจจะมีแต่มีน้อยครับผมแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับงานจีนซึ่งงานจีนเนี่ย
ปัญหาแต่ละค่ายนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวพวกนี้เห็นงานจีนไม่ค่อยทำมาหรอกครับนี่ก็เป็นด้านหลังครับผมการประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคก็หมดแล้วครับผมทุกแผงเดี๋ยวเอาไปสรุปกันครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาจะเป็นการสรุปนะครับก่อนที่จะไปถึงคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นการประกอบรีวิวก็อย่างที่พูดไปตอนที่ผมแกะแผงไปนะซึ่งก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆครับผมถือว่ารับได้ไม่น่าเกลียดครับผมเนื้อพลาสติกก็ถือว่างานแท้ผมเนื้อดีแล้วก็ราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,600ถึง1,700โอเคแต่ว่าตัวเนี้ยผมจัดมาครับผมในช่วง12/12ของShopee นะครับผมก็ได้มาในราคา999บาทซึ่งของนะครับหมดภายในไม่ถึง1นาทีครับผมคือของหมดเร็วมากเลยนะครับคือผมกดแบบรีเฟซรีเฟซรีเฟซรอพอรีเฟซปุ๊บของมาปุ๊บกดสั่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจบก็ได้มากล่องเดียวเท่านั้นซึ่งผมได้กดใส่ตะกร้าไว้เนี่ยอยู่ประมาณ4กล่องซึ่งเป็นแต่ละตัวเนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะแต่ว่าก็ถือว่าได้มาแค่กล่องเดียวแต่ก็โอเคครับผมก็ดีอะดีกว่าไม่ได้ผมเพราะว่าราคาจริงกับราคารถเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับประมาณเกือบ5-600นะผมก็ถือว่าคุ้มนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะผมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ตัวนี้นะครับอาจจะรีวิวช้ากว่าชาวบ้านไปโหไม่เล็กน้อยแล้วผมถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าก็มีมาให้คนที่ติดตามผมได้มาดูกันครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปการประกอบตัว Imperial Diamond นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับไว้เจอครับผมสวัสดีครับ